ฝังเข็มแก้ออฟฟิศซินโดรมหายไหมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ออฟฟิศซินโดรมอย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วคิดว่าจะหายได้เองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวแต่เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดรมของผมครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอที่ผมพูดถึงอาการออฟฟิศซินโดรมมาแล้วนะครับว่าผมรักษาโดยการทานยาและการทำกายภาพบำบัดซึ่งหลังจากรักษาด้วยการกายภาพบำบัดมา3ปีนะครับต้องบอกว่าอาการดีขึ้นนะครับถึงประมาณ 60-70% นะแต่ว่าอาการเหล่านี้ยังคงอยู่ในตัวเรานะครับมีความเจ็บความปวดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องคอยแก้อาการโดยการทำกายภาพเรื่อยๆนะครับถึงแม้ผมจะทำกายภาพและออกกำลังกายเกือบทุกวันนะครับอาการเจ็บอาการปวดนะครับมันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆให้เรารำคาญใจอยู่ดีครับแล้ว1เดือนที่ผ่านมาผมก็เลยลองการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกแผนจีนนะครับก็คือการฝังเข็มมาเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งครับจะบอกว่าทำแล้วดีขึ้นมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดเรื้อรังด้วยวิธีการฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนครับวิดีโอนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังจะเลือกนะว่าจะรักษาแบบไหนผ่าตัดแพทย์แผนปัจจุบันกายภาพหรือแพทย์แผนจีนหรือการทานยานะครับอยากให้เพื่อนๆฟังให้ครบจนจบทุกอย่างนะครับผมไม่ได้พยายามจะมาบอกว่าอันนั้นดีหรืออันนี้ดีนะซึ่งผมผ่านการรักษามาแล้วนะครับผมจะบอกว่าสำหรับตัวผมเองมันได้ประสิทธิภาพยังไงในการรักษาบ้างก็เผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเก่านะครับวันนี้ผมก็จะมาย้อนให้ฟังแล้วกันนะครับว่าอาการปวดของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงและรักษามายังไงจนถึงปัจจุบันครับผมเป็นนักกีฬานะเล่นกีฬามาตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงเด็กนะครับจนถึงอายุ35เนี่ยไม่เคยมีอาการเจ็บอาการปวดอะไรเลยในร่างกายนะครับเพราะเราชินกับการออกกำลังกายซึ่งการปวดที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมามันเป็นการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายปกติเท่านั้นครับตอนช่วงอายุ35เนี่ยผมเริ่มเป็นครูสอนดำน้ำนะครับแล้วการที่เราเป็นครูสอนดำน้ำเนี่ยเราจะต้องแบกถังดำน้ำเป็นประจำครับซึ่งแบกมากกว่านักเรียนนะเพราะว่าเวลาที่เรารอนักเรียนนะครับฝึกหรือว่ากระโดดลงไปเนี่ยเราจะต้องแบกถังไว้บนหลังนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าตัวถังมันแบกอยู่อย่างนี้นะเราต้องยืนอย่างนี้ยังถูกต้องนะครับซึ่งการที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันกดอยู่บนไหล่เราตลอดเวลานะครับแล้วเราทำอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกๆวันเกือบทุกวันมันทำให้ไหล่ของผมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ปวดครับช่วง2ปีแรกเนี่ยก็แค่ปวดปวดเมื่อยๆธรรมดาครับแต่พอเข้ามาสู่ปีที่3นะครับก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับตำแหน่งเพกนะครับหรือตำแหน่งแถวๆนี้นะครับกับตำแหน่งสะบักนะครับปวดแรงมากๆนะครับแล้วก็มีอยู่วันนึงนะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมานะครับขยับคอหมุนคอไม่ได้อาการคล้ายๆคนตกหมอนแต่มันก็ไม่ใช่มีการศอกชานะครับแล้วก็ตรงปลายนิ้วฝั่งขวาเนี่ยครับมีอาการชาเล็กน้อยครับแล้วก็ปวดมากๆครับแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังอาศัยว่าเราเป็นนักกีฬาเดี๋ยวยืดเส้นเดี๋ยวทำออกกำลังกายสักหน่อยมันก็น่าจะหายปวดหลังจากที่เป็นอาการนั้นนะครับก็ประมาณ 3-4 สัปดาห์มันก็เริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าอาการปวดยังเป็นอยู่ลึกๆตรงแถวๆต้นคอเนี่ยเวลาคลำนะครับจะเจอก้อนนะครับเป็นเหมือนก้อนแข็งๆนะครับอยู่ตรงต้นคอนะตอนนั้นเราก็คิดว่ามันคงเป็นอาการบวมปกติผมไม่ได้รักษาทันทีไม่ได้ไปหาหมอแล้วปล่อยไว้นานมากๆประมาณปีนึงจนไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกโดยตรงครับคุณหมอบอกว่าคอของผมเนี่ยมีอาการหมอนรองกระดูกคอ C2 เริ่มเสื่อมนะครับเกิดจากการที่ไหล่เรามีอาการกดทับครับแล้วตรงต้นคอเนี่ยมันก็เหมือนโดนดึงนะกระดูกมันโดนดึงแยกออกจากกันไว้อะครับแล้วมีการก้มเงยแล้วก็หมอนรองกระดูกคอมันก็เสื่อมแล้วมันก็เลยมีการเสียดสีครับพอมันเกิดการเสียดสีตรงต้นคอเนี่ยตรงหมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันเกิดอาการยุบครับมันก็เลยทำให้คอตรงเนี้ยมันบวมขึ้นมาอ้าวแล้วทีนี้ทำยังไงซึ่งอาการตอนนั้นนะครับนอกจากปวดต้นคอนะครับปวดคอ2ข้างเล้าลงมาไหล่2ข้างก็ปวดนะครับตรงเพกก็ปวดตรงสะบักด้านหลังนะครับคอบ่าไหล่ปวดหมดเลยนะครับจับตรงไหนก็ปวดบิดนะครับยกแค่ยกแขนตรงเนี้ยนะครับจับหลังตัวเองนะครับก็จะตึงแทบจะจับไม่ได้เลยตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่ามี2ทางเลือกนะครับว่าสามารถผ่าตัดนะครับหรือจะลองกินยาแล้วชะลอดูก่อนก็ได้ผมจึงเลือกวิธีการกินยาไปก่อนครับลักษณะยาที่กินนะครับก็จะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับก็กินต่อเนื่องเกือบ3เดือนถามว่าตอนกินยาดีขึ้นไหมระหว่างที่กินยานะครับอาการดีขึ้นอาการปวดอาการบวมลดลงซึ่งเวลาที่กินยาผมจะมีอาการผลข้างเคียงก็คือผมจะสลึมสลือและรู้สึกไม่สดชื่นครับการกินยาต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทำให้ผมรู้สึกว่าผมเลอตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าการกินยาต่อเนื่องมา3เดือนเนี่ยมันเริ่มเยอะไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก็เลยไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ขอทำกายภาพบำบัดครับซึ่งหลังจากทำกายภาพบำบัดนะที่โรงพยาบาลไปประมาณ20ครั้ง
ก็มีอาการดีขึ้นครับจากที่เราเคยปวด 100% หลังจากกายภาพไป20ครั้งอาการปวดต่างๆทุเลาลงนะครับเหลืออยู่แค่ 40% ครับคือดีขึ้น 60% เลยทีเดียวซึ่งหลักของการทำกายภาพนะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแล้วก็อาการปวดตรงต้นคอเนี่ยมันก็เริ่มหายไปนะครับเพราะว่าหลังจากทำกายภาพเนี่ยกล้ามเนื้อนะครับด้านข้างของเราเนี่ยมันก็แข็งแรงมากขึ้นครับเขาก็มาบีบรัดตัวหมอนรองกระดูกนะครับทำให้ประคองเนี่ยหมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันทรงตัวอยู่ได้เนาะคอดีขึ้นก็จริงแต่ส่วนบ่าส่วนไหล่นะครับก็ยังรับภาระอยู่แล้วก็รู้สึกปวดตลอดเวลาครับอย่างตอนเนี้ยที่ผมคุยกับเพื่อนๆน่ะก็มีอาการปวดอยู่ลึกๆนะครับถ้าใครดูคลิปวิดีโอบางคลิปวิดีโอผมนะครับจะเห็นผมชอบมีพฤติกรรมนะครับชอบแบบบิดคออย่างเงี้ยนะครับบิดคออย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีแบบครอบขยับอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้ตัดออกก็จะเห็นนะเพราะว่ามันมีอาการตึงบ่าตึงไหล่มากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่นั่งทำงานออฟฟิศเป็นเวลานานนะครับแล้วไม่ได้ปรับบุคลิกภาพก็จะมีอาการแบบนี้ที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมครับและหลังจากที่ผมทำการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยมา3ครั้งนะครับอาการที่ผมหลงเหลืออยู่นะประมาณ 40% นะครับตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ 20% เท่านั้นเองและหลังจากฝังเข็มอ่ะจากที่ผมต้องคอยแบบยืดเส้นทุกวันทำกายภาพทุกวันน่ะก็เรียกว่าอาการปวดมันดีขึ้นมากๆครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการรักษาด้วยการฝังเข็มครั้งที่4ของผมนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนนะครับจะมีขั้นตอนยังไงซึ่งผมจะบอกว่าคุณหมอที่ฝังเข็มให้ผมวันนี้คุณหมอโอ๋นะครับคุณหมอโอ๋เป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับสาขาแอนตี้เอจจิ้งนะครับแล้วคุณหมอก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาในสาขาแพทย์แผนจีนนะครับคุณหมอก็เลยสามารถฝังเข็มนะครับแล้วก็ฝังเข็มเพื่อการเสริมความงามได้ด้วยแต่ส่วนตัวนะครับวันนี้ผมก็จะไปรักษาอาการข้อบ่าไหล่นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเลยในร่างกายที่มันปวดปวดครับผมก็มาฝังเข็มที่นี่นะครับที่เป็นยาพาคลินิกครับก่อนจะเริ่มฝังเข็มคุณหมอก็ทำการตรวจอาการเบื้องต้นก่อนนะครับคุณหมอก็จะถามว่าเราปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนนะครับมีอาการอ่อนแรงไหมหรือมีอาการชาตามส่วนต่างๆไหมคุณหมอบอกว่าการฝังเข็มเนี่ยมี2แบบครับอย่างแรกคือการฝังเข็มเฉพาะจุดที่ปวดเราก็จะแก้อาการจุดที่ปวดเลยกับอีกแบบนึงคือการฝังเข็มจุดที่ไม่ได้ปวดแต่แก้อาการจุดที่ปวดได้ครับหลักการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนเนี่ยจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีจุดลมปานครับซึ่งการที่เราปวดหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจุดลมปานต่างๆของเรามันติดขัดการฝังเข็มในจุดที่ปวดจะเป็นการเปิดเส้นลมปานในบริเวณนั้นส่วนการฝังเข็มในจุดอื่นทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเส้นลมปานของเราเนี่ยมันต่อเชื่อมกันหมดครับดังนั้นการเปิดเส้นลมปานทั้งหมดก็จะเป็นอีกแนวทางของการรักษาครับโดยที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้คุณหมอฝังเข็มในบริเวณที่ผมปวดเวลาที่เข็มทิ่มลงมาความรู้สึกก็คือเหมือนเส้นลวดเนี่ยทิ่มลงมาบนผิวหนังนะครับความเจ็บเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับฉีดยาแต่ถ้าเข็มที่ทิ่มลงมาเนี่ยโดนบริเวณที่เราปวดอยู่มากๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งครับอาการตอนโดนเข็มทิ่มเนี่ยจะรู้สึกตื้อๆครับหลายคนคงเคยได้ยินการฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าคุณหมอแนะนำว่าการฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับคนที่มีอาการชาหรือเป็นอัมพาตหรือไม่มีความรู้สึกครับส่วนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นการฝังเข็มกระตุ้นมือครับซึ่งการกระตุ้นมือเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากกว่าเวลาที่คุณหมอกระตุ้นเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อภายในเนี่ยมันกระตุกสู้ครับและถ้าถามว่ารู้สึกเจ็บไหมส่วนตัวผมไม่รู้สึกเจ็บนะครับรู้สึกว่าเหมือนคนนวดเนี่ยแล้วโดนจุดที่เราต้องการให้นวดเต็มๆเลยจริงๆช่วงบ่ากับช่วงไหล่เนี่ยจากการรักษาครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยดีขึ้นมากแล้วครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาปวดที่ต้นคออีกวันนี้ก็เลยฝังที่ต้นคอเพิ่มไปด้วยเลยบางครั้งคุณหมอจะให้เรานอนทับเข็มแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเข็มไม่ทิ่มเข้าไปข้างในถ้าเราเคยเห็นในหนังจีนนะครับหรือสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้เข็มไม้ไผ่หรือว่าเข็มเงินแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวัสดุแบบนี้ที่เป็นเข็มโดยเฉพาะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งครับตัวเข็มก็จะมีความสั้นความยาวความอ้วนแตกต่างกันนะครับคุณหมอก็จะเลือกตามความเหมาะสมแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเข็มอ้วนเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าครับคุณหมอเห็นว่าผมเพิ่งไปปลูกผมมาคุณหมอก็เลยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ศีรษะให้ด้วยและสมัยเด็กเนี่ยผมเคยกระดูกฝ่าเท้าแตกครับทำให้นิ้วก้อยซ้ายผมเนี่ยไม่มีความรู้สึกหลังจากฝังเข็มไป2ครั้งเนี่ยนิ้วก้อยมีความรู้สึกดีขึ้นครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแรงคุณหมอก็ฝังเข็มต่อให้ครับส่วนจุดกดเจ็บหรือจุดที่เคยปวดมากๆมาก่อนพอฝังเข็มสักประมาณ2ครั้งจุดต่างๆนั้นก็สลายไปแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการฝังเข็มเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองดีกับทุกคนครับตัวผมเองเนี่ยในตำแหน่งที่ปวดเนี่ยฝังประมาณ2ครั้งก็จะหายครับส่วนคนที่มีอาการเรื้อรังมาเป็นเวลานานอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับผมบอกเพื่อนๆตรงๆเลยนะว่าการมาฝังเข็มครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยและแค่อยากจะลองดูเท่านั้นครับและหลังจากฝังเข็มครั้งแรกเนี่ยก็มีอาการปวดระบมไป2วันแต่พอเราสังเกตอาการตัวเองดีๆแล้วอะครับจุดที่เราเคยเจ็บเคยปวดต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปในวันที่3ครับและอาการปวดต่างๆก็ไม่ได้วนกลับมาเป็นอีกครับแถมยังดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกผมมันเป็นการรักษาที่ง่ายและได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีสำหรับตัวผมนะจึงทำให้ผมมารักษาต่อเนื่องครับไม่ใช่แค่ผมนะครับถ้าใครติดตามอยู่จะทราบว่าลูกชายผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น
ซึ่งปัญหาควบคู่กันก็คือการนอนหลับยากครับปกติให้นอน4ทุ่มเนี่ยกว่าจะหลับทีก็ตี2ตี3คุณหมอก็บอกว่าให้ลองฝังเข็มดูจุดนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้นรวมถึงฝังแก้อาการภูมิแพ้คัดจมูกไปด้วยเลยผลลัพธ์ที่ได้จากการฝังเข็มเย็นวันนั้นลูกผมก็หลับเร็วขึ้นครับหัวถึงหมอนหลับทันทีแล้วก็หลับเร็วมาอย่างเงี้ยตลอด1สัปดาห์ขนาดเด็กที่ไม่ชอบเข็มเนี่ยยังขอกลับมาฝังเข็มเป็นครั้งที่2เลยครับถ้าใครอยู่อุดรผมก็แนะนำให้มาที่นี่เลยครับเบนยาพาคลินิกการฝังเข็มเป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทำการรักษาโดยการแพทย์ก่อนเพราะบางอาการเป็นอาการฉุกเฉินต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ส่วนอาการที่เรื้อรังหรือต้องกินยานานๆหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยรักษาไม่หายเราสามารถเลือกการรักษาโดยการใช้แพทย์ทางเลือกได้ครับไม่ว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนหากการรักษานั้นทำให้เราปลอดภัยและหายจากโรคและไม่ทำให้เราสูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องผมก็ว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้และถ้าถามผมสำหรับตัวผมการรักษาด้วยการฝังเข็มดีไหมผมบอกเลยครับว่าดีแต่เราก็ยังทิ้งการทำกายภาพบำบัดและการรักษาแบบแผนปัจจุบันไปไม่ได้ครับโดยเฉพาะอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราจะต้องปรับการใช้ชีวิตและบุคลิกภาพรวมถึงออกกำลังกายและอย่าลืมดูแลโภชนาการด้วยนะครับสำหรับเรื่องโภชนาการเนี่ยก็สามารถปรึกษาที่เบญญาภาคลินิกได้ด้วยนะเพราะนอกจากการฝังเข็มแล้วคุณหมอยังเป็นแพทย์ด้านชะลอวัยก็ถือว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยครับอ้อปิดท้ายและสำหรับการฝังเข็มเพื่อความงามที่นี่ก็มีบริการด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like